รินิพพานสูตรว่าด้วยการปรินิพพาน186สมัยหนึ่งในเวลาใกล้ปรินิพพานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ระหว่างต้นไม้สาละทั้งคู่ป่าสารวันสถานที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ทั้งหลายเขตกรุงกุสินาราลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมบัติทรงเข้าอกินจัญญายตนะสมบัติออกจากอกินจัญญายตนะสมบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติทรงเข้าอกินจัญญายตนะสมบัติออกจากอกินจัญญายตนะสมบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมบัติทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมบัติทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วได้ปรินิพพานในลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท้าวสหบดีพรหมได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าสรรพสัตว์จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามเป็นจริงบรรลุพลธรรมผู้ตรัสรู้โดยชอบเช่นนี้ก็ยังเสด็จปรินิพพานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานว่าสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถาพร้อมกับเสด็จปรินิพพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอาการอันล้ำเลิศทุกอย่างเสด็จปรินิพพานแล้วในการนั้นได้เกิดเหตุน่าอัศจรรย์ขนพองสยองเกล้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถาพร้อมกับการเสด็จนิพพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวมุ่งใฝ่สันติมีพระจักษุเสด็จปรินิพพานแล้วพระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาไว้ได้มีพระทัยหลุดพ้นแล้วดุจดวงประทีปที่โชติช่วงดับไปฉะนั้นปรินิพพานสูตรที่5จบ